สวัสดีครับทุกคนกว่าที่ทุกคนจะได้ดูวิดีโอนี้กันเนี่ยทอมก็น่าจะอายุใกล้ๆ40เข้าไปทุกทีแล้วมันน่าจะถึงเวลาแล้วครับที่ทอมต้องมาเช็คสายตาตัวเองสักทีเพราะว่าที่ทอมตัดแว่นไปครั้งล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณปีกว่าๆแล้วตอนนี้ทอมก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรบางระยะที่มองเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาที่ร้านเนตออปติกในวันนี้เนตออปติกอยู่ที่สยามสแควร์วันชั้น1นะครับเดินมาได้ง่ายๆก็มาลองวัดค่าสายตาดูแล้วก็อาจจะได้เปลี่ยนแว่นใหม่สักทีนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำตามแหน normal temperature อยู่อันนี้ใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับนี่เขาดูมีปืนเพื่อความสะอาดด้วยอะยังไงเดี๋ยวตอนนี้มีคนรอเราอยู่แล้วครับเราไปวัดสายตากันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้เรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกอย่างการวัดค่าสายตาก่อนดีกว่าครับเพราะว่าทอมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ค่าสายตาทอมเป็นยังไงไปแล้วบ้างแต่ว่าแว่นอันนี้ที่ใส่มาประมาณปีกว่าๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความไม่ค่อยชัดบ้างในบางระยะนี่ครับ Eye Test Room เราเข้าไปวัดสายตาด้วยกันเลยดีกว่าโอ้มีคนเปิดประตูให้ด้วยน่ารักมากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ A ครับคุณ A ครับผมคุณ A เป็นนักทัศนมาตรนักทัศนมาตรหรือหมอสายตาเรียกง่ายๆว่าหมอสายตาภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับ Optometrist ครับ Optometristโอเควัดสายตากันเลยดีกว่านะครับหรือว่าธรรมดาให้คุณ A นำเลยครับว่าเราควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างปกติก็ต้องถามก่อนว่าที่วันนี้มารับการตรวจเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างมองไกลไม่ชัดมองใกล้ไม่ชัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นมองหาความรักไม่เจอมองหาความรักไม่เจออันนั้นอาจต้องหาคนรักเนี่ยเขาเนี่ยตกหัวนะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยเป็นอะไรที่ตัวเองยังคิดว่ามันยังพอรับได้อยู่แต่ว่ามันก็จะมีบางระยะที่แบบรู้สึกว่ามันเบลอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะลองเช็คเพราะว่าตอนนี้อายุก็ใกล้จะ40แล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากจะแบบว่าให้มันรู้สึกว่าให้มันดีขึ้นว่ามันถ้าเกิดทำได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีครับที่วัดสายตาเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่เช็คค่าสายตาในนี้แล้วก็มีเอียงเล็กน้อยแต่ว่ามันสั้นน้อยมากใช่ไหมสั้นน้อยครับแต่ข้างหนึ่งเอียงเยอะเป็นคนน่ะดูจากลักษณะค่าสายตาดูเป็นคนที่ใช้หน้าจอดิจิตอลคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะหรือว่าก็เป็นคนที่ชอบนอนตะแคงแล้วก็อ่านหนังสือไม่ครับไม่เกี่ยวครับสายตาเอียงไม่ได้หมายความว่าเอียงคอมองสายตาเอียงคือการที่ภาพมันตกจอละภาพสองจุดคือมันเป็นมิดใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับว่ามิดที่คนคิดกันว่าสายตาเอียงคือเป็นมิดอันเดอร์แสตนด์ใช่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 โอเคครับนะครับเราวัดสายตาแล้วเราเลือกเลนส์แล้วเราไปเลือกกรอบเลยไหมดีครับนี่ครับเราได้กรอบมาแล้วนะครับเป็นกรอบของบอลอนไทเทเนียมสวยไหมครับสวยค่ะชอบไหมชอบไหมชอบค่ะจริงๆมีคนช่วยเลือกเหรอครับจริงๆคุณกิฟช่วยเลือกเพราะว่าสีมันก็ดูสว่างดีเนาะคราวนี้เรามาดูอีกรอบไหมคะใส่โชว์อีกรอบไฟนอลนะจึ้งเป็นไงคะเป็นฝ้าครับเป็นฝ้าค่ะโอเคตอนนี้เราก็จะมาดูเลนส์กันต่อเลนส์คราวนี้เป็นเลนส์ชื่อรุ่นอะไรนะครับเป็นตัว transition ค่ะ transition ก็คือเป็นเลนส์เปลี่ยนสีของ Essilor นะคะ okay. จริงๆก็จะมีทั้งหมด7สีให้เลือก7สีใช่ก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3สีแรกเนี่ยจะเป็นสี signature okay. เขาเรียก signature ก็คือจะเป็น3สีหลักที่คนนิยมใช้กันอ๋อ ก็คือ3สีหลักที่คนนิยมใช้กันที่บอกโอเคอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นสีทางเลือกใช่อันนี้ก็จะแนะนำเป็นแบบเหมือนเป็นสำหรับแว่นตัวที่2มากกว่าโอเคครับเนาะเป็นแบบแฟชั่นขึ้นมานิดนึงสีมันก็จะแบบแฟชั่นมีสีน้ำเงินสีม่วงแบบเหลืองเขียวอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจก็คือถึงแม้ว่าเราจะใส่สีอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสีที่เห็นจากข้างนอกมากกว่า
ช่ไหมในส่วนของคนที่ใส่เนี่ยครับไม่ได้ว่าจะรู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากหรือว่าอะไรนี้ป่ะอ๋อไม่นะก็คือเหมือนสมมติว่าเราเลือกสีสมมติว่าเราเลือกสีแอมเบอร์เนาะเป็นเหลืองเวลามองปุ๊บภาพที่เราเห็นก็จะเป็นติดเหลืองเลยอ๋อโอเคก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกค่ะรู้สึกอ๋อโอเคโอเคคือจริงๆแล้วใจผมตอนนี้มันอยู่ที่ซัพไฟเออร์สำเนียงกันแดดมากเลยซัพไฟเออร์ซัพไฟเออร์ได้นะได้ไหมได้เลยค่ะโอเคเข้าเลยค่ะสีน้ำเงินซัพไฟเออร์ซัพไฟเออร์นะคะได้เหมือนกันเลยได้เหมือนกันลิ้นม้วนพอกันเลยหยิบขึ้นมาโชว์กล้องหน่อยดิพี่อันนี้ใช่ไหมครับค่ะขึ้นทั้งสีขาวนี่แล้วครับตรงนี้เหรอคะเป็นสีซัพไฟเออร์ใช่ไหมครับอันนี้ค่ะโอ้โหได้ทีนึงแล้วเอาใหญ่ซะนะหยุดไม่ได้เลยค่ะม้วนลิ้นแข่งกันใหญ่เลยโอเคเรียบร้อยเอ้ยอันนี้นี่ทอมเห็นป้ายตัวนี้ด้วยครับ Essilor Expert 2021อันนี้เลยอยากจะถามนิดนึงว่าคืออะไรเอ่ยก็คือเป็นร้านที่ถ้ามีเครื่องหมายนี้นะคะก็คือผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่าจะได้เลนส์ที่มีคุณภาพกลับไปนะคะคือเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงเป็นผู้เชี่ยวชาญโอเคได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็คนดูก็มองหาป้ายนี้นะครับที่หน้าร้านได้เลย Essilor Expert ค่ะโอเคตอนนี้เราก็วาดสายตาเสร็จแล้วเลือกกรอบแล้วเลือกเลนส์แล้วในขั้นตอนของการตัดเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณแล้วแต่เลนส์ใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นเลนส์เปลี่ยนสีใช่คือต้องไปดูถ้าเกิดว่าได้เร็วสุดนี่ประมาณกี่วันเหรอครับถ้าเร็วสุดจริงๆถ้าเป็นสีเทาที่มีสต็อกเลยจริงๆก็วันเดียวได้เลยนะอ๋อวันเดียวได้เลยใช่คือแล้วก็ถ้าสายตาง่ายๆด้วยใช่ไหมใช่ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเทาอะค่ะก็จะเป็นเลนส์แล็บเนาะมันก็จะต้องรอประมาณสัก4วันแต่ว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำในประเทศไทยใช่ไหมใช่ก็คือได้ไม่ได้ช้ามากอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มารับใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาวัดอีกทีนึงเวลาที่ใส่กับนะตอนที่ไฟนอลอีกทีตอนมารับเราก็จะฟิตติ้งแบบไฟนอลก่อนที่ลูกค้าจะเดินออกจากร้านอีกทีนึงโอเคได้ครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราตัดไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวตอนที่เราได้แว่นที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยดูกันอีกทีตอนนี้ทอมก็ไปรับแว่นอันใหม่ของทอมอันนี้มาใช้งานได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับจริงๆแล้วเขาทำเสร็จมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่ว่าทอมไม่มีจังหวะว่างที่จะเข้าไปเอาได้เลยแล้วทอมชอบเข้าไปรับแว่นจากที่ร้านเองมากกว่าที่จะให้เขาส่งมาเพราะเผื่อมันจะต้องมีการปรับอะไรเงี้ยเขาจะได้ทำให้เราได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยโชคดีนิดนึงตรงที่วันที่เราไปตัดครั้งแรกเนี่ยเขาวัดอะไรค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ต้องปรับอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะคือใส่ปั๊บก็สบายเลยอย่างที่ทอมเคยบอกไว้นะครับว่าเลนส์ตัวนี้มันเป็นเลนส์ Essilor Transitions ที่สามารถเปลี่ยนสีจากใสๆแบบนี้ไปเป็นเหมือนกับแว่นกันแดดได้ซึ่งทอมชอบใส่แว่นแบบนี้มากเพราะว่ามันทำให้เวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเราใส่แว่นกันแดดอยู่เพราะว่าตาเรามันจะค่อยๆปรับสภาพให้เข้ากับเลนส์ไปเองเพราะฉะนั้นมันก็จะรู้สึกสบายทั้งเวลาที่ใส่อยู่แล้วก็ถอดออกมาด้วยนะครับ2อาทิตย์ที่ใช้มาคือจริงๆแล้วรู้สึกสบายมากเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าทอมใช้แว่นที่มีกรอบค่อนข้างใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยก็จะเล็กๆแล้วมันก็เหมาะกับทรงผมเรโทรที่ทอมทำอยู่ตอนนี้พอสมควร เหลือแค่ต้องไปลดน้ำหนักเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันกับเลนส์ของ Essilor รุ่น Transitions รุ่นนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณร้าน Net Optic ที่ให้เราไปตัดแว่นที่ร้านด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจจะไปตัดแว่นก็ลองไปดูได้นะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยที่สยามสแควร์วันชั้นล่างทางฝั่งสยามซอย5ลองไปดูกันได้ครับส่วนตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยถ้าชอบวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ